ัสดีค่ะคุณแม่ไงที่บ้านกิจการมันไม่ค่อยดีเหรอมันถึงได้มีเวลาว่างเยอะมาที่นี่ได้บ่อยๆ อ๋อกิจการที่บ้านตอนนี้ดีมากเลยค่ะอาทิตย์หน้าก็มีสั่งเสื้อผ้าอีกหลายร้านเลยค่ะเลยต้องทิ้งความงานนิดนึงเดี๋ยวเงินเยอะเกินใช้ไม่หมดอะค่ะนี่ค่ะคราวที่แล้วผลไม้มันหล่นคราวนี้หนูเลยเอามาให้ใหม่เอ๊ะบอกกี่ครั้งแล้วว่าไม่เอาไม่ต้องเอามาฉันไม่กินฉันมีของที่ฉันต้องการจะกินอยู่แล้วถึงคุณแม่ไม่กินน่ะแต่เสือกินแค่นี้ข้าวก็พอใจแล้วค่ะนี่ถ้าเธอมีเวลาว่างมากนะฉันแนะนำว่าเธอควรจะไปหาหมอให้เขาตรวจสมองกับหูซะหน่อยมันถึงจะได้รู้เรื่องสักทีว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่ให้เรียกถ้าหูไม่ดีสมองมันอาจจะพิการก็ได้มันถึงไม่เข้าใจสักทีว่าเพราะอะไรก็ถึงไม่ให้เรียกแม่ไม่ให้เรียกแม่เนี่ยงั้นอาทิตย์หน้าคุณแม่พอมีเวลาว่างไหมคะไปโรงพยาบาลกับข้าวหน่อยเรื่องอะไรฉันจะต้องไปหาหมอเป็นเพื่อนเธอข้าไม่ได้จะให้คุณแม่ไปหาหมอเป็นเพื่อนข้าวค่ะข้าจะชวนคุณแม่ไปตรวจหูกับสมองกับข้าวค่ะนี่เรียวข้าวเดี๋ยวเรื่องอะไรมาพูดกับฉันแบบนี้กล้าดียังไงฮะทำไมข้าจะพูดไม่ได้คะที่คุณแม่ยังพูดกับข้าแบบนี้เลยเรียวข้าวเอาเสียงดังอะไรฮะลูกเกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะรู้เลยค่ะคุณแม่ขาสงครามว่าที่แม่ผัวกับว่าที่ลูกสะใภ้เองค่ะจริงๆแล้วอ่ะคนที่ควรจะโกรธอ่ะควรจะเป็นข้าวนะคะไม่ใช่คุณแม่ไหนๆคุณแม่ก็มองว่าข้าเป็นผู้หญิงแรงไม่เป็นผู้ดีอยู่แล้วข้าขอพูดความจริงเลยละกันนะคะคุณแม่จำเหตุผลที่คุณแม่เลิกกับคุณพ่อได้ใช่ไหมคะมันก็เป็นเพราะว่าคุณพ่อไปมีผู้หญิงคนอื่นแล้ววันนี้คุณแม่จะผลักให้ลูกชายตัวเองทำแบบนั้นเหมือนกันเหรอคะตายแล้วตายแล้วทำไมเธอถึงได้พูดจาก้าวร้าวผู้ใหญ่อย่างนี้คุณแม่คะเด็กไม่ได้ก้าวร้าวนะคะที่เด็กพูดเนี่ยทั้งหมดเป็นความจริงค่ะยายสายพินค่ะนี่ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยเรียวข้าวที่ข้าวพูดอ่ะข้าวไม่ได้พูดว่าข้าวเกลียดคุณแม่นะคะแต่เพราะว่าข้าวรักเสือแล้วข้าวไม่อยากให้คุณแม่บังคับเสือไปมากกว่านี้ค่ะนี่เธอกล้าดียังไงฮะถึงมาสั่งสอนเธอแบบนี้อ๋อจริงสินะขนาดพ่อเธอเขายังไม่เห็นเธอดีเลยเพราะถ้าพ่อเธอก็เห็นเธอดีเขาคงจะรักเธอมากกว่าพี่ชายของเธอแล้วล่ะนั่นสิขนาดพ่อเธอเขายังไม่เห็นเธอดีนี่แล้วเรื่องอะไรฉันถึงจะเห็นเธอดีพอสำหรับลูกชายของฉันเลิกกับเสือไปสักทีแล้วเลิกคิดที่จะมาต่อสู้กับฉันเพราะถึงยังไงเสือเขาก็ไม่รักเธอหรือว่าฟังเธอมากไปกว่าฉันหรอกข้ารู้ค่ะข้าถึงได้มาเตือนคุณแม่ไงคะไม่อย่างนั้นวันหนึ่งอ่ะคุณแม่อาจจะเจออะไรที่คุณแม่ไม่คาดคิดก็ได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตายแล้วตายแล้วนี่แฟนเสือเนี่ยเขาเป็นบ้าอะไรถึงได้กล้ามาพูดกับพันแบบนี้ลูกก็คงจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เสือไปกินข้าวกับเยียบ่อยๆเยียข้าวมันก็เลยเป็นบ้าวิ่งตามหาผู้ชายแบบเนี้ยพี่หมูเพิ่งกลับเหรอคะนี่เข้ามากับเสืออ๋อเปล่าค่ะข้าเอาผลไม้มาให้แม่เสือแล้วก็ว่าจะมาหาเสือด้วยแต่ว่าเสือไม่อยู่อ่ะช่วงนี้ข้าไม่ค่อยได้เจอเสือเลยอ่ะมัวแต่ยุ่งเรื่องงานแต่งเพื่อนแล้วก็ไหนจะเรื่องงานที่บ้านอีกเดี๋ยวนะนี่สองสามวันมานี่เสือไม่ได้นัดข้าไปเที่ยวที่ไหนเลยเหรอทำไมอะคะพี่หมูมีอะไรหรือเปล่าอะหรือว่าเสือโกหกพี่ว่าไปกับข้าวแต่จริงๆเสือไปกับคนอื่นเนาะเฮ้ยแต่ถ้าเกิดข้าวคิดว่าเสือไปกับเยียนี่ไม่ใช่เลยนะเสือเขาอาจจะไปกับเพื่อนเขาที่ชื่อไอ้ลาบอะไรนี่ก็ได้มั้งเสือไปกับเยีย
ข้าวยังไม่กลัวเท่ากับเสือโกหกพี่แล้วไปกับอีลาบอ่ะอีลาบนี่พี่ชักสนใจเรื่องเสือกับลาบแล้วนะนี่ข้าพอมีเวลาคุยกับพี่สักแป๊บไหมไอ้เราไม่ใช่คนที่ใช่